ดิฉันชื่อสุกัญญาตั้งวงพิมุกนะคะอดีตเป็นครูอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ที่อยู่ศาลายาค่ะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันเกษียณมา 5-6 ปีแล้วค่ะพอประมาณปี40นะคะมีกบข.เขาก็บอกเลยว่าใครสนใจทำก็เลยฝากกับกบข.มาตั้งแต่นั้นมาแต่พี่เนี่ยก็ยังบริหารการเงินของพี่อย่างนี้ตลอดโดยส่วนนึงก็ฝากสหกรณ์ส่วนนึงกบข.ก็หักไปอีกส่วนนึงก็ชพค.พี่เลยมีเงินออมหลายๆจุดพอเกษียณแล้วทำไมพี่ถึงออมต่อพี่เกษียณเนี่ยพี่จะได้เงินประมาณ1.8 ล้านให้เขาหักจากเนี่ยกองทุนเนี่ยแหละค่ะเดือนละ 5,000 ไม่รู้ว่ามันจะไปจบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรามีเงินตอนนั้นน่ะประมาณ1.8 ล้านดียอมรับว่าที่ออมกบข.ต่อก็คือตอนที่พี่เกษียณเนี่ยมันประมาณ22 บาทตอนนี้มัน26-27 บาทแล้วก็ถือว่าดีพี่มองว่าดีนะคะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าลำพังเราเอาเงินไปเข้าธนาคารมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ดอกขนาดนี้ถ้ากบข.เขาให้ซื้อเพิ่มพี่ก็คงจะไปจีบเขาอีกแหละเพราะพี่มองว่าเอ้ยนี่3-5 ปีนี้เราได้ขึ้นมาตั้ง8-8 บาทปีนี้โชคดีได้กำไรมาตั้งแสนกว่าบาท